ค่ะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่กิจกรรมต่างๆนะคะวันนี้ค่ะนะคะเรามีท่านคณะผู้บริหารนะคะที่จะมาต้อนรับน้องๆด้วยความอบอุ่นในครั้งนี้ค่ะนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะตอนนี้ท่านมารอเราอยู่แล้วค่ะในโอกาสนี้นะคะขอกราบเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กระแสชนะวงศ์ค่ะท่านอธิการบดีกล่าวให้โอวาทนักศึกษาใหม่ปี64นี้ขอกราบเรียนเชิญค่ะก่อนสาวสวยสักก้อนวันนี้แต่งตัวต้อนรับน้องใหม่สวยเป็นพิเศษเลยครับน้องฝ้ายพี่ฝ้ายนี่แหละครับครับวันนี้ก็เป็นวันสำคัญของนักศึกษาใหม่ทุกคนทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแล้วครับผมในนามของมหาวิทยาลัยเกิกในฐานะอธิการบดีก็ขอต้อนรับท่านทั้งหลายด้วยความยินดีและด้วยความสุขมากเพราะอย่างน้อยที่สุดนอกจากจะมีนักศึกษาใหม่เพิ่มขึ้นผมก็ถือว่ามีเพื่อนใหม่เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจเพิ่มขึ้นด้วยครับเพราะฉะนั้นอยากจะขอไม่เรียกว่าโอวาทแต่เรียกว่าคำต้อนรับด้วยความยินดีต่อท่านทั้งหลายว่าการที่ท่านทั้งหลายได้ตัดสินใจที่จะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเกิกนั้นผมคิดว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นการคิดที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามเพราะมหาวิทยาลัยเกิกนั้นได้ตั้งมา68 69ปีแล้วแล้วก็มีความก้าวหน้าพัฒนาทั้งทางวิชาการและการบริหารโดยตลอดแต่ในช่วงนี้หรือช่วง 2-3 ปีที่ผ่านไปเนี่ยเราเห็นว่าภาษาไทยก็สำคัญภาษาอังกฤษก็สำคัญแล้วภาษาอังกฤษนั้นก็เคยมีชื่อเสียงในความเป็นสถาบันการศึกษาที่เรียกว่าโรงเรียนเกิกวิทยาลัยเกิกหรือมหาวิทยาลัยเกิกแม้ปัจจุบันภาษาอังกฤษก็ยังสำคัญแต่ที่มาเร็วมาแรงแล้วก็มีความหมายต่อชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นและมากขึ้นคือภาษาจีนเราได้เพิ่มหลักสูตรภาษาจีนขึ้นทั้งปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเพราะฉะนั้นนักศึกษาและคนไทยครูไทยอาจารย์ไทยก็จะได้ประโยชน์จากการที่มีเพื่อนมีครูที่เป็นคนจีนซึ่งเราจะต้องมีภาษาจีนช่วยเราในการทำมาหากินในอนาคตเพราะฉะนั้นท่านนักศึกษาใหม่ทุกคนขอให้เข้าใจว่านี่คือกำไรส่วนหนึ่งของชีวิตและอยากจะบอกพวกเราด้วยว่าในการตัดสินใจที่จะดำเนินการชีวิตต่อไปนี้เนี่ยนอกจากความหมายในการเรียนแล้วเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่มีอยู่ในความเป็นคนไทยเราต้องรักษาเอาไว้คือเราเคารพบูชาความหมายของคำว่ากตัญญูกตเวทีความกตัญญูรู้คุณเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเราต้องรู้คุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องหรือผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือถ้าเราไปทำงานในองค์กรต่างๆเราก็จะมีคำว่าจงรักภักดีต่อองค์กรนั่นคือคตินั่นคือวัฒนธรรมและนั่นคือวัฒนธรรมของชีวิตของเราทุกคนในอนาคตแต่สิ่งที่สำเร็จสิ่งที่เราออกไปการศึกษาที่สำเร็จออกไปเนี่ยผมคิดว่ามีคำสอนที่ผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์พูดสอนจนกระทั่งผมถือเป็นเหมือนคาถาชีวิตที่อยากบอกพวกเราตั้งแต่วันนี้เลยว่าคาถาของชีวิตในความสำเร็จนั้นเนี่ย4ข้อที่ผมจำมาตลอดก็คือคำว่าขยันผมใช้คำว่าขยันคือคำตอบเพราะฉะนั้นการเป็นนักศึกษาก็เหมือนกับการทำกิจกรรมเราเริ่มต้นขึ้นก็ต้องขยันความขยันไม่ทำให้เกิดความเสียหายใดๆมีแต่ความก้าวหน้าขยันเป็นนักเรียนนักศึกษาที่เราจะต้องเรียนรู้ให้ได้ก็ต้องขยันแต่ในขณะเดียวกันที่ต้องตามมาก็คือการประหยัดไม่ใช่ประหยัดเงินประหยัดทองอย่างเดียวนะครับประหยัดเวลาในการเรียนประหยัดเวลาในการทำงานหรือทำกิจกรรมก็ต้องรู้จักบริหารเวลานอกจากนั้น
การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากห้องเรียนในห้องเรียนเราอาจจะได้ความรู้จากกิจกรรมต่างๆอีกหลายอย่างก็ต้องเรียนรู้ครับสำคัญที่สุดต้องฝึกตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้ว่าความสำเร็จของชีวิตในอนาคตขึ้นอยู่กับการที่เราเข้ากับคนอื่นได้ดีเราต้องฝึกตั้งแต่อยู่เป็นนักศึกษาถ้าเราเข้ากับเพื่อนฝูงได้ดีในอนาคตเวลาไปทำงานจบออกไปแล้วนี่เข้ากับคนอื่นได้ดีนั่นแหละคือความสำเร็จที่ยั่งยืนแหละครับแต่ที่สำคัญคือว่าในฐานะที่เป็นนักศึกษาถ้าเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้แหละครับว่าเราจะขยันเราจะประหยัดเราจะพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาแล้วเราจะต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่สามารถเข้ากับคนอื่นได้ดีนี่คือพื้นฐานแห่งความสำเร็จในชีวิตในอนาคตด้วยครับแต่ที่สำคัญเวลาออกไปทำงานแล้วเนี่ยผมจำได้ว่าผมได้รับการเรียนการสอนมาแล้วก็ถือเป็นหลักปฏิบัติจนกระทั่งเหมือนคาถาชีวิตเลยว่าการที่เราจะทำงานได้สำเร็จดีนั้นต้องมีภาวะผู้นำที่ดีภาวะผู้นำที่ดีก็ไม่ได้มีใครสอนใครได้หรอกแต่ต้องปฏิบัติต้องฝึกเพราะการที่เราฝึกการเข้ากับคนอื่นได้ดีนั่นเองคือการฝึกภาวะผู้นำครับเพราะมหาวิทยาลัยเกิดก็พยายามจะมีกิจกรรมต่างๆที่ทำให้พวกเราสามารถที่จะเรียนรู้ชีวิตจิตใจของเพื่อนๆได้เพราะว่าภาวะผู้นำนั้นจริงๆแล้วสอนไม่ได้เหมือนกับการบริหารจัดการที่เรามีกฎมีระเบียบมีวิธีการสอนได้แต่ภาวะผู้นำนั้นอยู่ที่การปฏิบัติพบกับคนมากเท่าใดมีกิจกรรมกับคนอื่นหลากหลายเท่าใดก็จะทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าเราสามารถเข้าใจคนได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นความเป็นคนมีภาวะผู้นำจึงต้องฝึกตลอดเวลาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเกิดครับหลัก3ประการที่ผมถือไว้เป็นข้อบ่งชี้ว่ามีภาวะผู้นำหรือไม่เพียงใดก็คือ 1. เป็นคนที่รู้จักชื่นชมยกย่องคนอื่นเพราะเราต้องสร้างนิสัยให้รู้จักชื่นชมยกย่องคนอื่นตลอดเวลานะครับการยกย่องชื่นชมหาจุดดีเด่นเช่นที่มีในตัวเขามาพูดบ้างนี่เป็นศิลปะของคนมีภาวะผู้นำอันที่สองเวลาเราจะต้องทำงานอะไรเราก็รู้จักชื่นชมเพิ่มค่าและความหมายให้กับงานที่เราทำมองงานในแง่ดีจะยากง่ายยังไงก็ตามถ้าฝึกแบบนี้นิสัยแบบนี้ติดตัวไปตลอดการก็จะเห็นงานต่างๆที่เราจะพบสบายใจขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็สำเร็จง่ายขึ้นและคาถาบทที่3เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือคำว่ารู้จักทำตัวให้มีประโยชน์ด้วยคุณธรรมนะครับคำว่าคุณธรรมนี่เหมือนคำสูงแต่ความจริงทั่วๆไปเราก็ปฏิบัติอยู่คือการรู้จักให้รู้จักการพูดจาดีๆนะครับแล้วก็รู้จักส่งเสริมคนอื่นให้เขาสะดวกสบายขึ้นเรื่องนี้มีคำอธิบายแบบง่ายๆของคนจีนว่าอยู่ที่ไหนก็ตามลงทำให้เขาดีขึ้นเถิดแล้วเราจะดีขึ้นอีกนี่ก็คือคุณธรรมที่ประจำตัวนะครับวันนี้คงมีอาจารย์หลายท่านที่จะมาเล่าให้พวกเราฟังและบอกพวกเราว่าการเป็นนักศึกษาที่ดีการที่จะเรียนจบสำเร็จแล้วมีงานทำประกอบอาชีพได้มีความก้าวหน้าเนี่ยมีอะไรบ้างวันนี้ผมเพียงแต่อยากจะบอกว่าภูมิใจและดีใจที่ได้ต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนและฝากให้ครูบาอาจารย์ของเราทุกคนภูมิใจและพอใจที่จะได้ต้อนรับโดยการเพิ่มความรักให้กับนักศึกษาใหม่ทุกคนด้วยและสุดท้ายอยากจะบอกว่านอกจากต้อนรับนักศึกษาด้วยความยินดีแล้วอยากจะขอให้นักศึกษามีกำลังใจขอให้ศึกษาให้สำเร็จ
ให้เป็นคนดีที่จะได้ทำงานสำเร็จในอนาคตเพราะว่าความสำเร็จของนักศึกษาทุกคนคือความหวังของครูบาอาจารย์ด้วยขอขอบคุณครับขอต้อนรับด้วยความยินดีขอโชคดีทุกคนสวัสดีครับขอขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กระแสชนะวงศ์ท่านอธิการบดีเป็นอย่างสูงค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะข้อคิดจากท่านนะคะขยันประหยัดพัฒนาความรู้อยู่เรื่อยๆนั่นคือพื้นฐานของความสำเร็จค่ะที่สำคัญการที่เราจะเป็นภาวะผู้นำที่ดีจะต้องปฏิบัติค่ะไม่ว่าจะเป็นการชื่นชมคนอื่นเพิ่มค่าแล้วก็ความหมายให้กับผลงานของตัวเองที่สำคัญค่ะเราจะต้องปฏิบัติตนให้มีประโยชน์ต่อคุณธรรมด้วยคุณธรรมด้วยนะคะนี่เป็นข้อคิดเล็กๆจากท่านอธิการบดีของเราค่ะ